ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกิลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ3536ใช้บทความนี้ก็คือเด็กชายดีทำการทดลองโดยให้หนูเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังทางออกตามเส้นทางที่วกวนซึ่งมีเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด10เส้นทางเด็กชายดีจึงนำหนูมา5ตัวมาติดหมายเลขประจำตัวไว้ในการทดลองจะปล่อยให้หนูเดินรอบละ1ตัวแต่ละตัวเนี่ยเดิน8รอบก็คือเขาจะปล่อยให้หนูเดินรอบละ1ตัวใช่ป่ะแล้วให้แต่ละตัวเดิน8รอบก็คือสมมุติว่าเขามีหนูอยู่ในกรงอ่ะสมมุติพี่วาดรูปตรงนี้แล้วกันสมมุติว่ามีหนูอยู่ในกรงแล้วตรงนี้เป็นเส้นทางเดินอาจจะเป็นพวกเส้นทางวกวนเนาะก็เป็นพวกเขาวงกตอ่ะแล้วก็จะมีหลายๆทางแยกออกมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นทางที่หนูใช้เดินเนี่ยเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้ทีนี้เนี่ยในกรงเนี่ยอันนี้คือกรงไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยคือกรงกรงเนี่ยก็จะมีหนูอยู่5ตัวมีหนูอยู่5ตัวมีหนูอยู่5ตัวแล้วเขาก็ทำการหยิบมา1ตัวใช่ป่ะแล้วก็เอาไปไว้ในนี้เอาไปปล่อยแล้วให้หนูอ่ะเดินตามเส้นทางไปเรื่อยซึ่งเวลาหยิบมาตัวนึงแล้วเนี่ยเราจะให้หนูเดินไปเรื่อยจนถึงทางออกใช่ป่ะแล้วก็หยิบมาวางหยิบตัวเดิมอ่ะมาวางบนจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้หนูเดินไปถึงทางออกใหม่แล้วก็หยิบตัวเดิมเหมือนเดิมอ่ะมาวางที่จุดเริ่มต้นอีกรอบนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ8รอบเนาะก็คือแต่ละตัวเนี่ยจะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ย8รอบมี5ตัวใช่ป่ะก็ทำไปทั้งหมด40รอบใช่ไหมก็คือ1ตัวเนี่ยจะให้เดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงทางออกทั้งหมด8รอบคือทำซ้ำๆไปทั้งหมด8รอบแล้วดูว่าหนูเนี่ยมันจะใช้เส้นทางไหนในการเดินเนาะก็คือเขาจะบันทึกข้อมูลหมายเลขประจำตัวกับหนูบันทึกข้อมูลหมายเลขประจำตัวกับเวลาที่หนูใช้ในการเดินทางจนถึงทางออกโดยจะบันทึกเฉพาะเขาบอกว่าบันทึกเฉพาะรอบที่หนูแต่ละตัวเนี่ยเดินทางไปถึงทางออกภายในเวลา5นาทีเท่านั้นก็คือถ้าเกิน5นาทีเขาจะไม่บันทึกโอเคไหมคือเขาจับหนูมา1ตัวใช่ป่ะแล้วก็ทำให้มันเดินไปถึงทางออกเนี่ย8รอบแล้วก็คัดใน8รอบเนี้ยเอามาแค่รอบที่ใช้เวลาภายใน5นาทีเนาะอันไหนเกินรอบไหนเกินใน8รอบเนี่ยรอบไหนเกิน5นาทีไปแล้วเนี่ยจะไม่บันทึกตรงนี้ต้องเข้าใจโจทย์ก่อนนะโจทย์มันอาจจะงงๆนิดนึงก็คือเราจะหยิบหนูมา1ตัวใช่ไหมแล้วก็วางลงแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปถึงทางออกแล้วเราก็จับมันที่ทางออกเนี่ยมาหยิบมาวางไว้ตรงจุดเริ่มต้นใหม่จับตัวเดิมนะจับตัวเดิมที่ออกไปแล้วเนี่ยเอามาวางที่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ปล่อยมันเดินอีกรอบนึงแล้วให้มันดูเส้นทางของมันแล้วก็ให้มันไปถึงทางออกแล้วก็จับเวลาแต่ละรอบเนี่ยเราก็จับเวลาไปเรื่อย
จนครบ8รอบก็จะผ่านหนูไป1ตัวใช่ไหมแล้วเราก็จะหยิบตัวที่2มาแล้วก็ทำเหมือนตัวแรกอะตัวแรกก็เดินไป8รอบใช่ไหมตัวที่2ก็ทำอีกทำเหมือนเดิมจับเวลาแล้วก็ปล่อยมันไปถึงทางออกเนี่ยปล่อยมันให้มันเดินไปถึงทางออกเนี่ยจำนวน8รอบเนาะก็คือจับมาตัวนึงเนี่ยจะให้เดินทั้งหมด8รอบซ้ำไปซ้ำมา8รอบก็คือพอถึงทางออกก็จะนับครบเป็น1รอบแล้วก็จับตัวมันที่ทางออกอ่ะมาวางไว้ตรงจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้มันเดินเส้นทางเดิมต่อไปซึ่งเส้นทางเดิมตรงเนี้ยก็คือมันจะมีหลายแยกถูกไหมมันจะมีหลายเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางวกวนก็นึกถึงเขาวงกตอ่ะก็ให้มันหนูมันก็จะสุ่มทางใหม่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันมีหลายจริงๆมันอาจจะเป็นแบบหลายแยกอย่างเงี้ยมีหลายแยกแตกแขนงไปอย่างงี้ไปเรื่อยๆจนถึงทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูมันก็จะสุ่มทางไปเรื่อยๆในแต่ละรอบเนาะทั้งหมด8รอบตัวละ8รอบมันมี5ตัวใช่ไหมแสดงว่าเราจะทำการทดลองทั้งหมด40รอบเพราะหนูใช้ตัวละ8รอบมี5ตัวอ่ะทีนี้พอน้องเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ปะเขาก็บอกว่าทั้งนี้เนี่ยหนูแต่ละตัวใช้เวลาเดินด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีอันนี้คือเขาให้อัตราเร็วมาเลยอัตราเร็วเฉลี่ยด้วยอันนี้เป็นอัตราเร็วเฉลี่ย3เมตรต่อวินาทีอันนี้คือหนูแต่ละตัวเนี่ยใช้อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากันหมดเลยก็คือ3เมตรต่อวินาทีเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูพิจารณาการวิเคราะห์ผลทดลองก็คือข้อ35เนี่ยบอกว่าพิจารณาการวิเคราะห์ผลทดลองต่อไปนี้ก็คือว่าข้อมูลจากเด็กชายจากข้อมูลที่เด็กชายดีรวบรวมมาสามารถเอาไปวิเคราะห์ผลอะไรได้บ้างก็คือเขารวบรวมมาเฉพาะนี่ที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้ก็คือเขาจะบันทึกข้อมูลเวลานะเขาจะบันทึกข้อมูลเวลาที่หนูใช้เดินทางตรงนี้เฉพาะรอบที่หนูใช้เดินทางเนี่ยภายใน5นาทีเท่านั้นก็คือเวลาน้องจับหนูตัวนึงใช่ป่ะแล้วปล่อยให้มันเดินเนี่ยถ้ามันใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเราจะบันทึกผลแต่ถ้ามันเดินไปสมมุติมันมีบางรอบใน8รอบอะสมมุติว่ามีบางรอบใน8รอบใช่ป่ะมันใช้เวลาเกิน5นาทีสมมุติมันใช้เวลา6นาทีเราก็จะไม่บันทึกผลเพราะเขาบอกว่าเขาจะบันทึกผลข้อมูลเนี่ยกับเวลาที่ใช้เดินทางเนี่ยตรงเนี้ยเฉพาะรอบที่หนูใช้ภายใน5นาทีเท่านั้นใช้เดินทางไปถึงทางออกเนี่ยภายใน5นาทีเท่านั้นก็คือถ้ายังอยู่ภายใน5นาทีเนี่ยก็จะบันทึกผลให้ว่าเป็นกี่นาทีที่หนูใช้จริงสมมติ3นาทีอย่างเงี้ยก็บันทึกผลให้แต่ถ้าใช้เกิน5นาทีปั๊บจะไม่บันทึกผลทันทีโอเคไหมตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเกิน5นาทีแล้วจะไม่บันทึกผลของหนูแต่ละตัวก็จะใช้8รอบ8รอบ8รอบเนาะแล้วเอารอบที่มันไม่เกิน5นาทีอ่ะเอามาบันทึกผลอาจจะมีรอบนึงได้3นาทีรอบนึงได้4นาทีอีกรอบนึงได้4นาทีครึ่งอย่างเงี้ยก็บันทึกผลหมดเลยแต่ถ้าอีกรอบนึงมันได้ประมาณ5นาทีครึ่งอย่างเงี้ยก็คือเกิน5นาทีแล้วก็จะไม่บันทึกผลรอบนั้นก็จะโดนตัดทิ้งไปเลยเนาะตรงนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาดูว่าเขาถามว่าไอ้ข้อมูลที่เขาบันทึกมานั่นน่ะก็คือเวลาที่หนูใช้เดินทางอ่ะมันสามารถบอกอะไรได้บ้างก็คือเขาก็จะให้ A B C D E มาตรงนี้แล้วน้องก็ดูว่าแล้วน้องก็มาเช็คว่าอันไหนเนี่ยมันสามารถใช้มาวิเคราะห์ได้อันไหนไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้เนาะมาดูข้อ A เขาบอกว่าหนูตัวใดที่ใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยน้อยที่สุดอันนี้วิเคราะห์ได้ไหมว่าวิเคราะห์หาว่าหนูเนี่ยหนูตัวไหนเนี่ยมันใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยน้อยที่สุดอันนี้หาได้ถูกป่ะข้อ A เนี่ยหาได้เนาะก็คือเขาต้องการเวลาที่น้อยที่สุดใช่ป่ะเวลาในการเดินทางน้อยที่สุดเขาบันทึกเฉพาะหนูที่ใช้เวลาภายใน5นาทีเท่านั้นก็คือเกิน5นาทีไม่เอาถ้าอยู่ภายใน5นาทีเอาก็คือบันทึกผล
ราะฉะนั้นน้องสามารถรู้ได้เลยว่าตัวไหนเร็วที่สุดได้โดยการบันทึกผลแค่ภายใน5นาทีอ่ะต่อไปข้อ B ข้อ B บอกว่าจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกสำเร็จอันนี้ก็หาได้ถูกป่ะเอ้ยหาได้หรือเปล่าจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกสำเร็จเขาบอกว่าจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกสำเร็จอันนี้เนี่ย question mark ไว้ก่อนยังไม่แน่อันนี้ยังไม่แน่มาดูข้อ4ข้อ4บอกว่าความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางของหนูแต่ละตัวความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางของหนูแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถหาได้หรือเปล่าความถี่ของการใช้เส้นทางเนี่ยก็คือสมมุติว่าน้องอ่ะปล่อยหนูตัวนึงใช่ป่ะหนูตัวเดิมเลยปล่อยให้มันวิ่ง8รอบรอบแรกมันอาจจะใช้เส้นทางที่1ก็คือทางขวาตรงนี้รอบที่2อาจจะใช้เส้นทางที่2ก็คือทางซ้ายอ่ะทางเอาใหม่นะตรงนี้ทางซ้ายเนาะตรงนี้ทางขวาโอเคก็คือรอบแรกอาจจะใช้ทางซ้ายรอบที่2อาจจะใช้ทางขวารอบที่3อาจจะใช้ทางขวารอบที่4ถึง8ก็อาจจะใช้ทางขวาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะรู้แล้วว่าความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางของหนูแต่ละตัวเนี่ยมันน่าจะหาได้ถูกป่ะมันน่าจะหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ4เนี่ยหาได้เนาะตรงนี้เพราะว่าเขาอ๋อแต่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาบันทึกเวลาที่หนูใช้เดินทางถึงทางออกกับเลขประจำตัวใช่ไหมถ้าเรารู้แค่เวลาเราจะไม่สามารถหาเราจะไม่สามารถหาได้ว่าความถี่เนี่ยการใช้เส้นทางเนี่ยว่ามันจะใช้ทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าเขาบันทึกข้อมูลแค่เลขประจำตัวกับเวลาถูกไหมข้อ4ก็อาจจะบันทึกไม่ได้เนาะตรงนี้ก็อาจจะวิเคราะห์ไม่ได้เนาะข้อดีบอกว่าเวลาเฉลี่ยที่หนูทั้ง5ตัวใช้ในการหาทางออกข้อนี้หาได้เพราะว่าเขาบันทึกเวลามาใช่ป่ะถ้าเขาบันทึกเวลามาเราก็หาได้โอเคไหมถ้าเขาบันทึกเวลามาเราก็หาได้ข้อ E บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางที่หนูเลือกกับเวลาที่ใช้คือข้อเนี้ยเขาบอกว่าเขาบันทึกข้อมูลเวลากับเลขประจำตัวถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางเนี่ยต้องบันทึกเส้นทางด้วยว่าหนูใช้เส้นทางอะไรถูกป่ะแต่เขาไม่ได้บันทึกว่าแต่ละรอบเนี่ยหนูใช้เส้นทางอะไรเขาแค่บันทึกเลขประจำตัวกับเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางมันก็เลยไม่ถูกต้องเนาะเส้นทางเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกเส้นทางตรงนี้เขาไม่ได้บันทึกไงเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่หนูเลือกใช้อะอาจจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาซึ่งเขาไม่ได้บันทึกมาเขาบอกว่าเขาบันทึกแค่เวลากับเลขประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แค่เวลาเราก็สามารถหาแค่ข้อดีได้ก็คือเวลาที่ใช้กับหนูตัวใดใช้เวลาเดินทางได้น้อยที่สุดแล้วข้อ B ที่ติดข้อ C เนี่ยผิดไปแล้วเนาะข้อ C เนี่ยผิดไปแล้วก็คือความถี่เนี่ยหาไม่ได้หรอกความถี่ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางเนี่ยเพราะเรารู้แค่เวลาถูกปะเรารู้แค่เวลาเราไม่สามารถหาความถี่ได้เนาะส่วนข้อ B ที่ติดไว้เป็น question mark เนี่ยก็คือจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกสำเร็จอันเนี้ยสามารถตอบได้สามารถวิเคราะห์ได้ข้อ B เนี่ยถูกต้องเพราะว่าเราสามารถนับจำนวนหนูที่เดินจนถึงทางออกสำเร็จได้เพราะเราบันทึกเลขประจำตัวมาถูกป่ะข้อ B เนี่ยดูได้จากเลขประจำตัวดูได้จากเลขประจำตัวเพราะเราบันทึกแค่เลขประจำตัวกับเวลาถูกไหมเนี่ยเราบันทึก เลขประจำตัวตรงนี้
เลขประจำตัวกับเวลาเราบันทึกแค่2อย่างคือ1เนี่ยเราบันทึกเลขประจำตัว2คือเราบันทึกแค่เวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูที่ช้อยตรงเนี้ยเราต้องดูว่าอันไหนอ่ะมันสามารถใช้เวลากับเลขประจำตัวเนี่ยมาแล้วมันสอดคล้องกับผลการทดลองได้เนาะตรงนี้ซึ่งเราจะพบว่าข้อ C กับข้อ E เนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นทางเห็นป่ะเส้นทางเนี่ยเราไม่ได้บันทึกเส้นทางเนี่ยเราไม่ได้บันทึกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ถูกมันจะมีแค่ข้อ A B D ข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อที่4เนาะก็คือช้อยส์4นั่นเอง ก็คือช้อยส์4อ่ะสรุปก็คือก่อนอื่นเนี่ย โจทย์ค่อนข้างยาวน้องต้องอ่านแล้วเข้าใจจริงๆไม่ควรจะสับสนเนาะอ่านแล้วทำความเข้าใจ คือโจทย์มันจะค่อนข้างงงๆนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องอ่านแล้วต้องเข้าใจว่าเขาทำอะไรเขาทำอะไรอยู่พอน้องเข้าใจตรงบริบทที่โจทย์เขาให้มาตรงนี้แล้วเนี่ยน้องก็จะสามารถตอบได้ว่าผลการทดลองเนี่ยพิจารณาวิเคราะห์ผลการทดลองเนี่ยว่าอันไหนเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้บ้างซึ่งน้องก็จะรู้ว่าการที่เขาบันทึกข้อมูลที่พี่ไฮไลท์อยู่ตรงเนี้ยเขาบันทึกข้อมูลแค่เลขประจำตัวกับเวลาที่หนูใช้เดินทางใช่ปะเนาะแล้วก็เวลาที่เขาบันทึกเนี่ยเขาบันทึกแค่5นาทีแรกเท่านั้นนะ5นาทีแรกเท่านั้นถ้าเกิน5นาทีไปเขาไม่ได้บันทึกอ่ะแล้วน้องก็มาดูเนี่ยข้อ A เนี่ยมันสามารถบอกได้เนาะก็คือหนูตัวใดใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยน้อยที่สุดใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยน้อยที่สุดเนี่ยบอกได้เพราะว่า5นาทีแรกก็สามารถบอกได้แล้วว่าตัวไหนเร็วกว่าตัวไหนเร็วที่สุดเนาะก็คือเอ้ยตัวไหนใช้เวลาน้อยที่สุด5นาทีแรกก็บอกได้แล้วเนาะก็คือตัวที่มันน้อยกว่า5นาทีลงไปเนี่ยมันก็จะมีตัวที่มันใช้เวลาน้อยที่สุดจริงๆก็คือข้อ A เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ข้อ B เนี่ยก็บอกว่าจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกสำเร็จเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ได้โดยดูผ่านเลขประจำตัวที่เราเก็บมาก็คือตรงนี้เก็บมาได้กี่เลขก็คือจำนวนหนูที่เราเก็บมาได้เนี่ยก็คือสามารถรู้ได้เลยว่าไอ้จำนวนนั้นอะคือหนูที่มันสามารถเดินทางออกสำเร็จเนาะแล้วก็ข้อ C เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันมีเส้นทางไม่เกี่ยวกับเส้นทางเพราะว่าเราไม่ได้บันทึกข้อมูลของเส้นทางเขาบันทึกแค่เลขประจำตัวกับเวลาข้อ D บอกว่าเวลาอ่ะเขาวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยที่หนูทั้ง5ตัวใช้ในการออกสำเร็จอันนี้ก็หาได้เพราะเรามีเวลาในการคำนวณอยู่ตรงนี้เขาบันทึกเวลามาแล้วก็ E เนี่ยไม่สามารถหาได้เพราะว่ามันมีเส้นทางซึ่งเส้นทางเนี่ยเราไม่รู้เนาะข้อนี้ก็เลยตอบ A B D นั่นเองโอเคออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกิลค่ะ